สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Best Change นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผมนะครับจะมาทำการอัปเดตรายได้นะครับใน1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับซึ่งสำหรับใน Best Change นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะทำงานวันละ1ชั่วโมงนะครับกับแพลตฟอร์มนี้เพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มของการแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะได้เงินเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะแลกมากับช่วงเวลาที่เราทำงานนั้นเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำ Best Change แค่วันละ1ชั่วโมงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับเช่นเอาไปเที่ยวเอาไปดูหนังนะครับหรือไม่ก็เอาไปทำแพลตฟอร์มตัวอื่นแล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับว่าใน1ชั่วโมงของวันนี้นะครับที่ผมทำเบสเชงมาเนี่ยผมสามารถทำรายได้ได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเพื่อนๆคนไหนนะครับทำการกดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้นะครับภายใน1ชั่วโมงผมสามารถทำเงินได้$4กับ1 เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟซเว็บไซต์สักนิดหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่า1ชั่วโมงจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองฟังเสียงผมได้เลยนะฮะก็ลองฟังจากเสียงนี้เนาะผมก็เพิ่งตื่นเลยนะครับเป็นเสียงของคนเพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวรอเว็บไซต์มารีเฟซแป๊บหนึ่งโอเคนะครับรีเฟซเรียบร้อยแล้วยอดนิ่งแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ใน1ชั่วโมงนะครับ$กับ1 เซนต์เดี๋ยวเราลองเอา$กับ1 เซนต์นี้นะครับไปแปลงค่าเงินกันดูว่าเมื่อเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับ$เนี่ยมันจะอยู่ที่$32.58นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงของขาลงนะครับช่วงนี้เนี่ยค่าเงินเริ่มลงแล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการเริ่มกอบโกยนะครับอยากจะทำเงินจากตัวเบสเชงนี้ให้ได้เยอะๆเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหางท้ายนะครับแนะนำว่าให้รีบๆมาเก็บเกี่ยวดีกว่านะครับเพราะว่าอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันก็น่าจะลงไปที่ประมาณ$1ต่อ31 บาทแล้วนะครับก็อาจจะมากอบโกยอะไรที่มันได้เงินเยอะๆแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครอยากจะทำเบสเชงนะครับก็ให้รีบๆมาทำได้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยในช่วงของหางท้ายนะครับก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็วางลงไปนะครับ$กับ1 เซนต์นะครับ$กับ1 เซนต์นะครับเมื่อไปเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเงินอยู่ที่130 บาทพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงนะครับภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคือการทำเงินของผมนะครับในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับกับเบสเชงนะฮะเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับกับเงิน$หรือว่า130 บาทนั่นเองเพื่อนๆคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจอยากจะรู้จักกับเบสเชงมากขึ้นหรือยังล่ะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้จักกับเบสเชงกันแล้วนะฮะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับถ้ากดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเบสเชงกันเลยนะครับเบสเชงนะครับก็คือแพลตฟอร์ม Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับเป็นแนว Affiliate โปรแกรมนะฮะ Affiliate โปรแกรมนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นระบบสำหรับตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเราหลักๆแล้วนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate หรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับย้ำอีกครั้งว่าเราสมัครฟรีนะครับคนที่เราไปแนะนำเขาก็สมัครฟรีเหมือนกันซึ่งทุกครั้งนะครับที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ $0.04 ถึง $0.65 ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับตรงเบสเรทตรงนี้นะฮะก็คือเงินที่เราจะได้รับแน่ๆนะครับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับเราจะได้รับ 0.04 $นะครับถึง 0.65 $ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับใน1วันเนี่ยเราสามารถแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้ไม่จำกัดเลยนะครับยิ่งเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะรับเงินตรงนี้ได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเบสเชงนะครับมีขั้นต่ำในการถอนเพียงแค่$เท่านั้นเองนะครับสมมุตินะครับว่าเพื่อนๆสามารถแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้ทั้งหมด25คนนะครับ25คนคูณกับ 0.04 นะครับ25คูณกับ 0.04 นะครับก็จะเท่ากับ$พอดีนั่นเองนะครับนี่นะครับเพียงแค่เราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกเนี่ยเพียงแค่25คนนะครับเราก็สามารถทำเงินได้$แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยเมื่อสามารถทำเงินได้ถึง$เมื่อไหร่หรือว่าเกิน$เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้เลยทันทีนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับ Affiliate Money Withdrawal ตรงนี้นะครับก็เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มสำหรับการถอนเงินอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสามารถทำเงินได้เกิน$นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกสั่งถอนเงินได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็รอภายใน5วันทำการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะได้รับเงินจากทางเบสเชงนั่นเองนะครับ ซึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่ได้รับนะครับ2วันนี้เนี่ยเขาจะหยุดทำงานนะครับต้องรอวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราถึงจะได้รับเงินจาก Best Change นั่นเองนะครับก็เวลาเรากดสั่งถอนเงินก็แนะนำว่าสั่งถอนเงินในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะดีกว่านะครับเพื่อให้เราได้รับเงินจาก Best Change เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Best Change นั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันสั้นๆนะครับก็คือเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็เอาลิงก์ที่เราได้รับนะครับออกไปโปรโมทนะครับแล้วเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็จะได้รับค่าแนะนำนะครับ 0.04 ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะมาสั่งถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินเนี่ยก็ไปที่เมนู Affiliate Money Withdrawal ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งถอนเงินได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็รอภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะได้รับเงินจาก Best Change แล้วนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Best Change นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองทำเงินกับ Best Change ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Best Change ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่า Best Change คืออะไรทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับ Best Change ด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกับ Best Change ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ